ครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2558นะครับวันนี้ผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับสารสนเทศการพัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยานะครับได้มายืนอยู่ที่หน้าหอวัฒนธรรมนิทัศน์นะครับของวัดศรีคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับซึ่งหอวัฒนธรรมนิทัศน์นี้นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะล่าสุดนะครับในปี2556นี้นะครับที่นี่ได้รับรางวัลถ้วยโล่รางวัลนะครับ Thailand Tourism Award นะครับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่9ปี2556นะครับเป็นรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่7ปี2554ด้วยครับได้รับรางวัลหลายปีนะฮะ2ซึ่งตรงนี้นะครับวันนี้นะฮะผมได้มีโอกาสพาคุณแม่นะครับอัมพรนามวงศ์นะครับจากจังหวัดเชียงรายเป็นคุณแม่นะฮะได้มาเยี่ยมพะเยานะฮะจึงได้มีโอกาสพาคุณแม่มาเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ด้วยนะครับท่านพร้อมหรือยังครับท่านพร้อมนะครับเราไปชมด้านในกันดีกว่านะครับเป็นหอชมประวัติศาสตร์เรื่องราวโบราณวัตถุต่างๆของหอวัฒนธรรมนิทัศน์แห่งนี้นะครับเชิญเลยครับหอวัฒนธรรมนิทัศน์ของจังหวัดพะเยาเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุโบราณรวมถึงเอกสารข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านวรรณกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นเวลากว่า40ปีที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ท่านได้พยายามเก็บรวบรวมประติมากรรมหินทรายของเมืองพะเยาซึ่งอยู่ในช่วงของพุทธศตวรรษที่19ถึง23และโบราณวัตถุต่างอื่นๆอีกมากมายหลายพันชิ้นจนนำมาสู่การสร้างหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีคมคำซึ่งเป็นอาคารศิลปะล้านนาประยุกต์ภายในจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของเมืองพะเยาพร้อมวัตถุโบราณต่างๆโดยแบ่งออกเป็นหลายห้องเช่นห้องกวานพะเยาได้เป็นห้องจัดนิทรรศการแสดงถึงอดีตความเป็นมาของกวานพะเยารูปภาพโบราณทัศนะวิสัยในสมัยกวานพะเยาในสมัยอดีตลานศิลาจารึกเป็นอีกลานหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมโบราณวัตถุก็คือศิลาจารึกประเภทต่างๆซึ่งได้ถูกค้นพบขุดค้นพบที่ในเมืองพะเยาจากการรวบรวมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมศิลาจารึกจากแหล่งต่างๆที่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหรือผู้ที่ได้พบได้เห็นได้นำมารวบรวมถวายไปรวบรวมไว้ที่นี่อีกห้องหนึ่งเป็นห้องพะเยาก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของความเป็นมาของการก่อตั้งอาณาจักรภูกำยาวจนมาถึงจังหวัดพะเยาในปัจจุบันนี้ห้องพะเยายุครุ่งเรืองก็เป็นห้องหนึ่งที่นักท่องเที่ยวได้ชมความรุ่งเรืองในอดีตกาลของเมืองพะเยาแห่งนี้ห้องเครื่องปั้นดินเผาก็จะแสดงนิทรรศการถึงวิวัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาในยุคของอดีตของภูกำยาวหรือยุคของจังหวัดพะเยาห้องต่อมาเป็นห้องพะเยายุคหลังห้องนิทรรศการหมุนเวียนและห้องคนกับช้างเป็นต้นหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีคมคำเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2539
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดปัจจุบันหอวัฒนธรรมนิทรรศได้รับการยกย่องว่าจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Award สาขาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดีเด่นในปี2551และสาขาองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยมในปี2556เป็นไงบ้างครับอารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองในยุคอดีตนะครับในสมัยจังหวัดพะเยาในอดีตนะครับแล้วก็ในสมัยของอาณาจักรภูกำยาวซึ่งเป็นความเป็นมานะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอารยธรรมนะครับของเมืองพะเยานะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับก็อย่าลืมนะครับสถานที่นี้นะครับยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยานะครับพร้อมที่จะคอยต้อนรับนะครับและแสดงยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาเยือนจังหวัดพะเยานะฮะได้แวะกรุณาแวะมาเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้นะครับเราจะได้ทราบถึงประวัติและความเป็นมาเรื่องเรารากเหง้าของอารยธรรมของพี่น้องเมืองพะเยาแห่งนี้ครับ